โหลฮัลโหลสวัสดีค่ะแต่เองทุกคนวันนี้นะคะพี่หนูจะมาแนะนำสูตรการทำบวยปั่นค่ะแต่เป็นบวยปั่นสูตรเข้มจนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยพี่หนูจะใช้บวยตรามังกรตัวนี้นะคะเปิดฝาออกค่ะแล้วก็จะตักบวยนะคะใส่ลงไปนะคะดูค่ะเม็ดบวยเขาใหญ่บิ๊กบุ้มมากๆเลยนะคะพี่หนูจะใช้บวยที่4ลูกนะคะแต่ว่าพี่หนูจะไม่ได้ใช้น้ำบวยนะคะเพราะพี่หนูว่า4เม็ดนี้เขาก็เค็มแล้วนะคะจากนั้นก็เติมน้ำตาลลงไปที่4ช้อนตวงค่ะทำการบีบบวยเลยนะคะบีให้บวยแตกๆออกนะคะแล้วก็จะเติมน้ำร้อนที่100 ml ค่ะคนนะคะให้น้ำตาลทรายละลายจากนั้นก็ตักเอาเม็ดบวยออกนะคะใส่ลงไป4ลูกก็ตักออก4เม็ดนะคะทุกคนเตรียมโถปั่นค่ะนำน้ำบวยที่เราปรุงเอาไว้นะคะเทใส่ลงไปในโถเลยสำหรับแก้วนะคะพี่นุชจะใช้เป็นขนาด22ออนซ์ค่ะตักน้ำแข็งใส่ลงไป1แก้วครึ่งนะคะนำไปปั่นค่ะปั่นละเอียดแล้วเดี๋ยวเอามาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของท็อปปิ้งกันค่ะพี่นุ้ยจะใช้บวย1ลูกนะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปเล็กน้อยทำกันบีบวยนะคะแล้วก็ตักเอาเม็ดทิ้งไปวางไว้ก่อนนำบวยปั่นนะคะที่เราปั่นเอาไว้แล้วก็เทใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะเนื้อบวยเขาจะเนียนละเอียดมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะก็นำเอาน้ำบวยที่เราผสมกับน้ำเชื่อมเอาไว้นะคะเทราดลงไปที่ด้านบนเลยค่ะเพื่อความเจ้มโจ้นนะคะปิดฝาให้สนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูบวยปั่นสูตรเจ้มจ้นค่ะเพื่อนๆก็ไปลองทำกันดูนะคะบุยบุยบ๊ายบายค่ะ